กันอ๋ออีก3เดือนผมดูได้เลยว่าคุณต้องไปรักษาความดันกับเบาหวานครับคุณต้องไปรักษาความดันกับเบาหวานครับโอเคครับโอเคโอเคนะครับนักข่าวนะเป็นพยานนะเขาบอกว่าเขาไปลอกเมียนั้นแต่ถ้าเอา3เดือนหรือว่ากลับไปนี่ไม่ถึง3เดือนเดี๋ยวเรามีอะไรกันมีอะไรกันไอ้นักข่าวติเนี่ยพี่มาเพราะวัญชาสวรรค์วัญชาสวรรค์อันนี้เราไปลงช่องในฮีชาแนลทำธรรมดาครับอะไรมันเป็นภาษาอินเดียครับมันเป็นช่องภาษาอินเดียกูจะไปดังที่แขกไหมกูจะไปดังที่แขกไหมก็รู้ว่าอะไรจะเกิดขึ้นระหว่างหมอปลากับผู้หญิงคุณห้ามถ่ายถ้าใครเอาถ่ายฉันจะคือขอไม่ถ่ายผมถ่ายแต่ขอแต่ถ่ายไม่แต่คุณก็ต้องให้เขาถ่ายด้วยดิให้ถ่ายแต่พี่จะคือไม่ให้ออกข่าวแต่เราท้าชีวิตกันไงก็คุณบอกว่าเป็นบอกคุณบอกว่าคุณเป็นสาวที่อยากเจอของดีไงพี่จะมาไม่มีที่ของดีอะไรก็เดี๋ยวรู้กันคุณเมาหรือเปล่าไม่เมาแล้วกูไปรับยาช่อง3ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่รับยาอะไรพี่ขอจับมือว่าเธอบอกว่าเฮ้ยอย่าจับเปล่าไม่รู้จักการห้ามจับไม่รู้จักการไม่รู้จักการห้ามจับเอางี้ดีกว่านักข่าวถ่ายไปเลยแล้วคุณไม่ต้องกลัวเอ้าก็คุณกล้ามาประชันหน้าผมอ่ะจะกล้าแต่ให้เกิดเหตุก่อนแล้วเราจะกลับมาถ่ายกันอีกรอบนึงถ้ามันเกิดเหตุระหว่างคน2คนนี้แล้วเราจะกลับบ้านเกิดเหตุอะไรผมมาหาคุณเนี่ยไม่เป็นไรไม่เป็นไรผมไม่ได้มาหาคุณไม่พี่ไม่ได้ไปเช็คสุขภาพร่างกายมั่งไปถ้าไปเช็คสุขภาพร่างกายมั่งถ่ายไปเลยโอ้ท่านเอ็มอะจำไว้เลยถ่ายเลยอย่างนั้นเอามาถ่ายใหม่ขอพนันกันเลยว่าหมอป้าเลยอ้าวทวันแก่มาเลยทวันแก่มาเลยอยากเจอของจริงอ้าวไงโอเคอ้าวไงแบบวันนี้คนสองคนนี้นะคุณบอกว่าคุณมาที่นี่ฉันก็บอกว่าฉันก็มาที่นี่คุณบอกว่าคุณออกข่าวว่าใครมีของจริงแล้วสิ่งที่คุณบอกว่าปักทูบลงดินไอ้ปักทูบที่หลวงปู่ลิ้นว่าเป็นจริงสิ่งที่คุณบอกว่าเป็นการทำเพื่ออะไรรู้ป่ะนี่ดิฟ้าเพื่อคุณไปเรียบเรียงกับผู้หมายนะไม่ใช่ไม่ใช่จูนก่อนนะจูนแล้วก็คือคุณบอกว่าเพื่อว่าความยุติธรรมของลุงพลแล้วก็กลับเพื่อจะให้คืนแต่อย่าลืมว่าคุณปักลงพระสิ่งศักดิ์สิทธิ์ของบ้านของเมืองซึ่งตรงนั้นเป็นสิ่งที่ศักดิ์สิทธิ์เคารพและคราวนี้ถามว่าสมมติวันนึงเนี่ยมีคนไปเตะกันต่อฆ่ากันจะเอามือจะมีดอะไรเตะต่ออะไรอย่างนี้สมมติให้ฟังมันไม่สมมติก็ต้องพูดเหตุการณ์ปัจจุบันก็เหตุการณ์นี่ไงก็ปัจจุบันว่าคุณทำแบบนั้นไม่ถูกต้องถ้าคุณบอกเขาปักลงดินคุณต้องไปบอกเขาปักข้างนอกการที่จะเอาคืนหรือจะทำคืนคุณพี่คุณเอากฎหมายคนไหนมาคิดอะคุณอย่าเอาฟาร์มคิดคุณอะชนะใจคนอื่นไม่ใช่ไม่ได้บอกชนะใจเอาง่ายเลยอ่ะเดี๋ยวนี้เอาโอเคผมไม่ราคาคุณเลยไม่ให้ก็ไม่เป็นไรแล้วผมก็ไม่รู้ว่าคุณมีหน้าที่ปฏิบัติทำอะไรก็คุณไม่รู้นะโอเคแต่วันนี้ที่มาบอกกันก็คือว่าเรามาท้ากันว่าอีก3เดือนว่าอะไรจะเกิดขึ้นแค่นั้นอ๋ออีก3เดือนเดือนนี้อะไรจะเกิดขึ้นมั้ยเดี๋ยวรอเราดูกันเดี๋ยวก่อนเดือนนี้เดือนอะไรนะอันสิงหาเพราะอะไรถึงกันยาตุลาไม่บอกอ๋ออีก3เดือนคือเดือนพฤศจิกาครับพฤศจิกาครับโอเคเดี๋ยวเราเจอกัน3เดือนว่าอะไรจะเกิดขึ้นแล้วพี่กับคนนี้เกิดขึ้นนี่คือเกิดขึ้นยังไงครับยังไม่บอกเดี๋ยวจะเห็นเดี๋ยวจะเห็นว่าใครจะหายนะอะไรเพราะว่าทุบปักด้านเนี่ยนะผมบอกนะตรงนี้ไม่มีคำว่าหายนะหรอกมันมีแต่หมู่บ้านเนี้ยไม่จะดีขึ้นเราพูดถึงไม่เราไม่ได้พูดถึงหมู่บ้านเราพูดว่าเธอกับฉันถ้าฉันพูดว่าเธอไม่ถูกหรืออะไรค่อยว่ากันอ๋ออีก3เดือนผมดูได้เลยว่าคุณต้องไปรักษาความดันกับเบาหวานครับคุณต้องไปรักษาความดันกับเบาหวานครับโอเคครับโอเคโอเคนะครับเคลียร์นะครับความดันฉันมีอยู่แล้วแต่โอเคนะความดันมีนะ3เดือนหมอปามีอะไรอ๋อผมก็คงไปล่อเมียผมครับทุกคืนนะครับมีแน่ครับโอเคโอเคครับอย่าลืมนะคะนักข่าวนะเป็นพยานนะเขาบอกว่าเขาไปล่อเมียนั้นแต่ถ้าเอา3เดือนหรือว่ากลับไปนี่ไม่ถึง3เดือนเดี๋ยวเรามีอะไรกันมีอะไรกันเฮ้ยมีอะไรผมไม่เอาคุณไม่เอาแน่เอากูไม่ได้บอกมีอะไรกันพูดหยาบเนี่ยอะไรไม่พี่ปฏิบัติธรรมไงพูดหยาบเมื่อกี้กูเนี่ยไม่ใช่แต่ว่าเมื่อกี้ใครได้ยินไหมกล้องมีขอโทษขอโทษกูไม่ได้บอกมีอะไรกูไม่ได้บอกมีอะไรขอโทษขอโทษเคพูดกูเพราะว่าคุณพูดเพราะเฮ้ยผมคนตรงเอาพี่ก็ตรงคิดว่าคุณมีอะไรผมไม่เอาคุณไปนี่ไม่เอาดูเมียผมดิไปดูเรื่องปฏิบัติธรรมนะจ๊ะอย่าพูดกูนะจ๊ะเดี๋ยวเจอกันนะสามเดือนสามเดือนผมก็ไม่เจอคุณเลยจ้ะไม่เจอแต่คุณเนี่ยจะต้องได้กลับมาที่ตรงนี้ไปหาตามหาฉันจำไว้จำไว้คำพูดว่าคุณคิดว่าคุณแน่เดี๋ยวเราเจอกัน